็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่ามีคนชื่นชมมีคนอยากมาหาอยากจะขอบคุณนะครับคุณจริงๆว่าขอบคุณที่แบบว่าอุตส่าห์มาไกลจากต่างจังหวัดมาหาหนูถึงที่นี่นานมาแล้วนะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงได้เป็นแบบนี้ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าแม่บอกไม่ใช่ก็คืออุบัติเหตุคุณแม่ก็สู้เรื่องคดีมาโดยตลอดไม่เฉยๆกับคดีความนะทางสภาทนายความถ้าท่านจะช่วยแม่ก็ดีใจเอาความจริงใจเข้ามาช่วยเหลือกันสงสารเด็กที่เดินไม่ได้ร้านกาแฟนี้ก็มีบริษัทไทยนิปปอนค่ะเขาก็มาเข้ามาช่วยเปิดร้านกาแฟให้ลงทุนทุกอย่างให้ค่ะแค่ให้หนูกับคุณแม่มาต่อยอดทางบริษัทค่ะพาไปเรียนชงกาแฟจริงๆก็อยากเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองพอเขามาเปิดให้ก็รู้สึกดีใจค่ะอีกอย่างคือเบเกอรี่ค่ะหนูก็ชอบทำมากจะมีเป็นบราวนี่ค่ะที่หนูมาวางหน้าร้านหนูก็ทำเองเลยค่ะขายก็จะมีแบบเค้กแบบนี้ค่ะค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าวจะเรียนถึงปริญญาเนี่ยจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แล้วก็อยากจะมีกิจการร้านกาแฟแบบนี้ค่ะแต่ว่าอยากให้เป็นแบบใหญ่กว่านี้เป็นห้องแอร์แบบนี้ค่ะบางคนเขาแบบว่าถ้าทำวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มันดีเองแต่หนูว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือจะแย่ไปกว่านี้ทำวันนี้ให้มันดีก็แล้วกันคือตอนนี้ขอให้แม่กับน้องบีมเนี่ยอยู่ทุกวันโดยที่ว่ามีความสุขก็พอแล้วอนาคตอะไรข้างหน้าก็ช่างมันเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้ามาถามแม่จริงๆแม่พยายามเดินให้ตัวเองแข็งแรงพยายามทำขาทำร่างกายให้แข็งแรงถ้าแม่มัวแต่อ่อนแอแล้วแม่จะอยู่กับน้องบีมได้ยังไงคุณแม่เหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ให้เรามีกำลังใจเราไม่ท้อแท้แบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เกิดมาเป็นลูกแม่เนี่ยค่ะ